แพทนภปาเปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกหลังคบนานหนึ่งปีสี่เดือนมั่นใจคนนี้แหละที่ใช่หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแพทนภปา่าคุณแม่สายสตรองสุดแซบที่หัวใจไม่เคยว่างมีหนุ่มๆคุยด้วยให้อิเลฟอยู่ตลอดล่าสุดแพทนภป่าได้เวลาเผยชมหน้าแฟนหนุ่มครั้งแรกหลังคบมานานหนึ่งปีสี่เดือนหลังอีกฝ่ายอยู่แบบไม่มีตัวตนบนโซเชียลมานาน โดยแพทนประภาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มชื่อพีในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 120ีพร้อมเผยความรู้สึกว่าเขาซื้อใจแพตได้ที่สุดเลยคือเขาทําให้สบายใจทําให้รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นๆแต่นะวันนี้แพตยังไม่ได้ลงโซเชียลแพตก็คุยกับเขาอยากเห็นว่าเขาจะสถเียนได้นานแค่ไหน2ปีคุณจะยังเหมือนเดิมไหมถ้าใช่คนนี้จะเป็นคนที่ยาวที่สุดจะจบที่เขาละ่ะจริงๆแพตก็ยอยากจบที่ทุกคนแหละ เดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจคนที่ผ่านๆก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึงสําหรับคนนี้วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเป็นยังไงวันนี้หนึ่งปีสเดือนเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างแบบเราไม่เคยเจอเลยโดยหนุ่มพีเปิดใจว่าทําไมต้องอดทนด้านุ่มพีตอบว่าก็รักอะครับวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดกลัวแค่เขาเสียใจเท่านั้นเองกลัวเขาเหนื่อย